ครับมาแล้วครับโหนคลายทุกในทุกวันเสาร์พบกับผมครับอาจารย์ชัดชัยไพ่สืบบุญญาและอาจารย์ป้อมบุรพาครับกราบสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเร่งรัดกันอาจารย์เพราะว่าเราจะได้ปริมาณของคนที่โทรมาโอ้ได้เลยวันนี้วันนี้12คิวแน่นอนแน่นอนครับอาจารย์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทำไมท่านทำอย่างนั้นความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันล้นเหลือจริงๆอาจารย์และที่สำคัญไปคลายทุกข์ที่อื่นไปไม่ตรงประเด็นใช่นะต้องรายการโหนคลายทุกข์ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ตรงประเด็นตั้งแต่เกิดยันตายต่อได้หมดนี่ไงครับอาจารย์เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังต่อได้หมดออกไม่หมดเลยอาจารย์โทษทุกข์ต้องคลายเสาเสาแม้ตรงนั้นต้องมาวันเสาร์กันเราจะทายถูกใช่อาจารย์นี่ไงแล้วเราใช้ศาสตร์ดวงดาวที่โดนใจทายยังไงให้โลกจำโอ้โหอาจารย์อย่างนั้นเลยใช่ไหมเราเดี๋ยวบางคนบอกว่าโทรมายังไม่เห็นรูเลยเป็นถามเลยและตอบได้ยังไงเราใช้ศาสตร์ดวงดาวนี่ไงดวงดาวเนี่ยเขาเดินเป็นรายวันรายเดือนรายปีรายเจ็ดปีถูกบางมีดวงหนึ่งเดินทุก2วันแล้วเราใช้พิธีดูแบบ10ดาราฉายซึ่งดูได้ทุก2นาทีเลยทุก2นาทีเลยอาจารย์ซึ่งบอกว่าผู้ชมโทรมาเนี่ยตอบได้เลยตอบได้เลยตอบได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องผูกดวงเลยถูกอาจารย์ดูเฉพาะอย่างยิ่งครับอาจารย์เลขเด็ดครับอาจารย์ครับเข้าทุกงวดเข้าทุกงวดจนไม่ได้แล้วคนซื้อไปจนหมดเลยไม่ใช่หมายความว่าเจ้ามือเขาอ่ะทุกวันนี้อยู่ข้างหน้าเราออกไม่ได้เลยอาจารย์อ๋อเขาล็อกประตูไม่ใช่อาการล็อกไม่ออกไม่ได้เพราะโอ้โหเจ้ามือก็บานเลยบอกว่าห้ามให้บอกนี้เลยบอกนี้เลยอาจารย์เขาบอกห้ามให้นะโอเคถ้าอย่างนั้นครั้งหน้าเนี่ยจะให้แบบมั่วๆอย่างนี้เลยครับอาจารย์แต่ว่าแล้วถูกไหมถูกอย่างนี้เลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ว่าหน้าเริ่มหนาวแล้วครับอาจารย์ก็รัฐบาลกรมอุตุประกาศวันที่14พฤศจิกายนถูกอาจารย์เป็นวันแรกที่ประเทศไทยหนาวอย่างนี้ครับอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยก็เดี๋ยวก็ร้อนแล้วร้อนหนาวแป๊บเดียวหนาวแป๊บเดียวก็ผมลงไปในเฟซแหมเขาชอบสักวานหน้าหนาวผมเขียนแบบสักวานหน้าหนาวสาวผิวแตกไม่มีใครต่อเลยไม่มีเราทำไมอย่างนั้นอ่ะไม่รู้เคยเขียนมาก่อนสักวานไม่เคยตายแล้วสมัยก่อนเคยเขานิยมเขียนหน้าหนาวสักวานหน้าหนาวสาวผิวแตกแล้วก็ไม่มีใครมาต่อเลยอ๋อจะให้เขาต่อต่อกลอนต่อกลอนใช่เราเล่นแบบโบราณเนี่ยเล่นต่อกลอนครับอาจารย์ฮะอ๋อเป็นอย่างนั้นเองเลยอีนี่เลยครับอาจารย์ไม่มีตอบไม่มีใครตอบครับอาจารย์ครับนะฮะช่วงนี้ครับอาจารย์ฮะมีช่วงนี้เนี่ยมีดวงดาวอะไรที่มันเคลื่อนย้ายออกไปออกมาหรือเปล่าครับอาจารย์ตอนนี้ก็มีดาวรายเดือนที่ย้ายอยู่นะก็มีดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยเพิ่งจะยกราศีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธ3ดวงโอ้โหดาวอาทิตย์เลยเหรอดาวที่เขาจะย้ายประมาณโดยประมาณนะก็ประมาณช่วงวันที่15 16ประมาณนี้ของทุกเดือนครับอาจารย์ดาวอาทิตย์ก็จะยกราศีโอ้งั้นคือทุกเดือนจำไปเลยพอกลางเดือนเนี่ยช่วงประมาณ14 15 16เนี่ยประมาณนี้เขาจะยกราศีขึ้นอยู่กับไอ้นี่เขาอ่ะว่าเขาครบช่ององศาเขาตอนไหนเขาจะยกแต่โดยประมาณคืออยู่ประมาณ3วันนี้ครับอาจารย์ฮะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่17ป่ะก็10ผมจะไม่ได้น่าจะ16 15 16ประมาณนี้แหละประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้รู้สึกว่าดาวอังคารย้ายก่อนถูกไหมอาจารย์น่าจะใช่ปะผมไม่ได้ดูเลยดาวอังคารย้ายก่อนถูกไหมอาจารย์แล้วมาก็เป็นดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์รู้สึกว่า16 17ประมาณนี้แหละครับอาจารย์ประมาณนี้16ครับอาจารย์นั่นก็คือว่านี่เรียกว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่งั้นคือถ้าเป็นคนราศีตุลเนี่ยใครราศีตุลเนี่ยพอดาวตอนนี้ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวอังคารมันเกาะกลุ่มมันอยู่อยู่ในตำแหน่งช่องของการเงินงั้นคนราศีเงินราศีตุลตอนนี้จะมีเกี่ยวกับพวกเรื่องของการเงินหรือเข้าไปพัวพันกับเรื่องการเงินพวกนี้โอ้ดีจังเลยเงินที่นี่ไม่ใช่เงินพวกนี้ไม่ใช่เงินโชคลาภนะเป็นเงินเดือนหรือเงินที่เราสร้างมาแล้วโอ้กินประจำอยู่แล้วใช่ใช่ไม่ใช่เงินโชคลาภเป็นเงินที่เกี่ยวกับว่าบุตรพนักงานทำงาน1เดือนสิ้นเดือนรับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมี OT มีอะไรที่มารับแล้วเป็นเก่าเป็นกรรมเพิ่มขึ้นนะคนราศีตุลฮะคือเดือนได้กำลีกำไรนะฮะแต่ว่าข้อนี้คือข้อดีใช่ไหมแต่ข้อเสียครับปุ๊บมันก็จะมีดาวลงตัวหนึ่งซึ่งเป็นดาวประจำตัวลงวินาศก็คือดาวราศีตุลเหมือนเดิมก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์แปลว่าการเงินลงวินาศคือจะมีค่าใช้จ่าย
ที่มองไม่เห็นรออยู่โอ้ถ้าผู้หญิงก็ไม่หมดก็เรื่องกับแฟชั่นเรื่องกับหน้าผมอะไรอย่างนี้เหรอก็ได้หมดได้หมดเลยใช่ไหมอย่างผมก็หมดไปกันทั้งหมดเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาตอนนี้คือเป็นเจ้าสำนักแล้วเอาอาจารย์ไปรับมอบวุฒิบัตรมาล่าสุดนี่อาจารย์เพิ่งไปครอบครูมาใช่ไหมล่ะที่สกลใช่ที่สกลนครใช่ไปกับอาจารย์หมีมาเนี่ยไปกับอาจารย์หมีท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับสำหรับอาจารย์หมีเพราะว่าอาจารย์หมีท่านที่เคยออกในรายการของคืนนี้มีเรื่องเล่าไหมที่สักเยอะที่สักเยอะๆฮะที่ว่าไปรับเขาเรียกว่าครอบเสียนครอบมือแล้วก็รับอาวุธเปิดประมาณว่าถ้าเราจบก็คือนักเรียนรอเขาบอกกระบี่ของเรานี่มอบอาวุธของด้านสายเวทให้เอาเหรอมีด้วยมาถึงว่าหมากเงี้ยเหรอหรือยังไงเอาไปปลูกอะไม่ใช่คืออะไรล่ะพอดีสายผมเรียนสายสักอะสักยันนี่แหละเขาก็มอบเข็มสักให้เป็นเข็มยาวๆเข็มบําลานแทงเงี้ยพี่แทงเงี้ยอ๋ออันนี้คือเขามอบให้เลยมอบให้ใช่มอบให้ก็คือเนี่ยแหละก็คือเอาไปใช้ทำมาหากินอ่าฮะท่านอาจารย์อันนี้ก็คือเหมือนก็ถ้าเรียนปริญญาตรีเนี่ยเขาก็จะได้เป็นประกาศนียบัตรถูกไหมล่ะเป็นปริญญาเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นก็มีผ้าพาดบ่ามีอะไรเงี้ยที่ครบเลยเป็นแบบว่าเอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปทำมาหากินได้เพราะครูบาอาจารย์อนุญาตอย่างเป็นทางการโอ้เพราะว่าตอนนี้มันมีหลายที่ที่แบบว่าก็ไปฝึกกันเองทำกันเองแต่ว่าวิชาลึกๆเนี่ยไม่มีเพราะว่าเอาก็คือเล่าบอกต่อกันมาแต่นี่เรียนจากครูบาอาจารย์โบราณแล้วก็จะมีสอนเรื่องของเคล็ดลับต่างๆที่มันหายไปจากประเทศไทยหมดแล้วอันนี้นึกเป็นถือว่าเป็นเรื่องดีนะตายไปครูบาอาจารย์หมดใช่ใช่ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีอะไรที่บ่งบอกถึงสำนักของครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเยอะเหลือเกินที่แอบอ้างกันใช่แล้วก็เอามาเนี่ยทำเองแล้วก็สักกันเองแต่ว่าไม่สามารถทำให้ลายสักวัดขลังได้นี่ไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้พระเวทเอออย่างนี้ไง ครับอาจารย์ไม่รู้พระเวทแล้วไปแอบอ้างครูเนี่ยตายเนี่ยคือเป็นอะไรอาจารย์เปรตเป็นเปรตเออหลอกลวงเขาแล้วคนที่ทำอ่ะคนที่ทำก็ซวยไป คนที่ทำก็ซวยไปด้วยถูกไหมอาจารย์เพราะว่าคนที่ลงเนี่ยเป็นเปรตเป็นเปรตเพราะว่าไปโกหกเขาไปโกหกเขาคือจะไปสักสำนักไหนต้องดูให้ดีก่อนนะว่าผู้ที่สักให้อ่ะเรียนสายไหนมาเรียนอย่างถูกต้องหรือเปล่าเพราะต้องมีวิธีการมอบแบบเรียกว่าการครอบครอบมือให้มือได้ใช้งานครอบเสียนเพื่อเอาเสียนนี่คือปลุกปัญญาของครูมีภาพพัฒนาครูอยู่ข้างเสมอครับอาจารย์นะแล้วก็นั้นก็เอาไปทำแล้วก็ใช้แรงครู 70% แรงเรา 30% นี่ไงถึงบอกว่าต้องทำบุญแล้วต้องให้ค่าครูเพราะว่าครูเหนื่อยกว่าเรานี่ไงอาจารย์นี่ไงแล้วเป็นวิชาของครูบาอาจารย์แต่ละวิชาพวกนี้เขาจะเป็นวิชาที่เฉพาะสำนักเขาจะไม่ถ่ายทอดให้คนทั่วไปครับอาจารย์ถ่ายทอดให้ลูกหลานเดี๋ยวมาพูดเรื่องครูบาอาจารย์กันต่อครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเจตครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ป้อมอาจารย์ชัดคุณเจตนะฮะคุณเจตเสียงดังนิดนึงนะฮะหรือว่าทางนี่ขอดันเสียงคุณเจตนิดนึงครับนะฮะครับผมครับคุณเจตวันนี้เป็นยังไงบ้างอากาศหนาวนะคุณเจตนะครับเย็นแล้วครับอากาศเนี่ยเริ่มหนาวแล้วเออเพราะว่าใส่เสื้อหน่อยนะคุณเจตนะเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยไม่ค่อยใส่เสื้อกันนะฮะเดี๋ยวจะเป็นไข้หวัดกันนะครับคุณเจตครับขอบคุณครับโอเคนะฮะเป็นห่วงกันนะคุณเจตนะวันนี้คุณเจตมีคุณเจตที่ตอนนี้กำลังอ้วนขึ้นนะเนี่ยตอนนี้อ้วนขึ้นใช่ไหมคุณเจตยังเลยอาจารย์เนี่ยเตรียมแล้วเลยเตรียมแล้วเนี่ยดาวอาทิตย์ยกแล้วเตรียมอ้วนขึ้นได้เลยเตรียมอ้วนขึ้นได้แล้วนะเนี่ยเพราะว่าดาวอาทิตย์มาเมื่อวันที่16 17เอง2วันเองยังไม่เห็นร่างหรอกถูกป่ะยังไม่เห็นเพิ่งมา2วันทรงหรอกอะไรเงี้ยคุณเจวันนี้มีอะไรเอ่ยสําหรับการสอบถามอาจารย์เช็คดวงพี่มันติดขัดอะไรเนี่ยโอ้โหขนาดมีตัวเลขยังไม่โดนเลยห่วยไม่โดนเลยเหรอทําไมอ่ะเออฮะน่ะไปหาตัวเลขจากไหนมาล่ะโอ้ถามว่าติดขัดอะไรไหมตอนนี้นะดวงของคุณเจตใช่ไหมคุณเจตครับคุณเจตคุณเจตเนี่ยตอนนี้มีดาวเขาเรียกว่าอะไรนะดาว10ดวงมีดาวที่ขัดขวางไปแล้ว1 2 3 4 5ดวงดาวเสีย5ดวง5ดวงเลยเหรออาจารย์ตอนนี้ช่วงปัจจุบันนี้มีดาวเสียอยู่5ดวงของคุณเจตนะก็มีเรื่องอะไรบ้าง1ก็คือโอ้โหเรื่องการเงินทั้ง2ตัวเรื่องการเงิน2ตัวเรื่องของการลงทุนผิดเค้าเรียกอะไรนะผิดวัตถุประสงค์1ตัวก็คือใช้เอาเงินไปใช้เค้าเรียกว่าเงินไปใช้ไปทางที่ว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองอาชีพตัวเองแล้วเอาไปทําอย่างอื่นน่ะมันก็ทําให้เงินส่วนหนึ่งหายไปอาจจะไปลงทุนให้ใครก็ได้แอบลงทุนหรือเปล่าตอนนี้
ไม่ได้แอบหรอกครับก็มีใช้หนี้ให้ลูกชายนะอ๋อนั่นแหละนั่นแหละโอเคมันเสียไปจุดที่จุดหนึ่งคือใช้หนี้ให้ลูกชายแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งก็น่าจะทั้งคู่เนี่ยแหละเรื่องใช้เงินแล้วก็ตอนนี้ก็คุณเจียงก็มีเรื่องของการอันนี้นะให้ระวังเรื่องการป่วยด้วยนะหนึ่งเรื่องจากระบบการคำเรื่องของอะไรนั่นเกี่ยวกับการรักษาสัญญาคำพูดคำจาพวกนี้ต้องระวังด้วยนั้นมันจะมีเรื่องถึงตัวได้อย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างนะไปรับปากใช้นี่ให้ลูกชายแทนพอถึงเวลาแล้ว อะไรนะไม่ทันไม่ตรงนี้นะตรงนี้ให้ระวังตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีส่วนเรื่องของการที่จะเขาเรียกอะไรนะทะเลาะวิวาทด้วยทะเลาะวิวาทกับคนที่ทำให้ไม่ทำให้รู้สึกแบบว่าขัดอารมณ์ขัดใจพวกนั้นต้องระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ดาวอาทิตย์เนี่ยนะฮะก็ต้องเรื่องระวังเรื่องอารมณ์หน่อยแล้วกันนะคุณเจตนะครับนะฮะแล้วตอนนี้สมมติว่าตอนนี้ก็คือถ้าสมมติว่าไม่ต้องสมมตินะเรื่องจริงอ่ะถ้าเลิกเสี่ยงดวงได้ช่วงนี้เลิกไปก่อนเพราะว่าดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดวงตัวนี้มันไม่ให้คุณเลยนะมันเดินเขาเรียกว่าอะไรมันมีดาวมาตัดรอนทำใหตัวเลขที่จะได้รับเนี่ยมันหายไปครึ่งนี่ไงแล้วต้องระวังน่าจะจริงอาจารย์ได้เลขมาเนี่ยไม่เคยถูกถือว่าถ้าไม่ถูกก็สองงวดก็พักไว้ก่อนเถอะนะเนี่ยครึ่งปีแล้วมั้งเนี่ยครึ่งปียังต่ออีกดื้อตอนนี้มันมีดาวเขาเรียกว่าดาวดาวครูบาอาจารย์ดาวทางการเริ่มทำบุญศาสนาพวกนี้เข้ามาก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือไปนี่ดีกว่าไปทำบุญเข้าวัดเสริมบารมีให้ตัวเองดีกว่าเพราะดาวบาบุญบารมีมาเอาบารมีก่อนแล้วกันนะคุณเจตนะฮะเพราะว่าเข้าวัดเข้าวานเนี่ยสมาธิมันมีใช่เลยมันพูดถึงเรื่องนั่งสมาธิด้วยการทำสมาธิการปฏิบัติธรรมการทำบุญใส่บาตรพวกนี้มันจะได้ผลเยอะมากเลยตอนนี้ที่บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าอ้วนหรือเปล่าแล้วแต่เพราะว่ามันมีดาวใหญ่ตัวหนึ่งมันไปออกเรื่องของการทำสมาธิก็ได้อ๋ออ่าฮะนะสวดมนต์ทุกคืนนะครับอาจารย์เอาดีครับตอนนี้สวดมนต์ดีครับสวดมนต์แล้วขอเรื่องของรายรับรายได้เนี่ยขอให้มันครบเวอร์อะไรพวกนี้สวดมนต์แล้วขอได้เลยเพราะว่ามันมีดาวด้านเขาเรียกว่าเทวดาที่รักษาจุดการเงินจุดนี้ช่วยนะขอเทพเทวาดีกว่าใช่เทพเทวาพอไปขอหวยน่าจะไม่โดนดีกว่านะฮะถ้าจะสวดมนต์นะเอาสวดแบบใหญ่ๆไปเลยทำมาจากกรรมวสูตรไปเลยเริ่มต้นใหม่เลยนะฮะเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่เลยดีกว่าทำมาจากกรรมวสูตรนะฮะยาวๆอะไรอย่างเงี้ยมันยาวยาวมากไม่ยาวผมก็ยังสวดทุกคืนจริงเหรออาจารย์สาธุเถอะก็จริงๆแล้วมันมีบทมาตรฐานบทนึงอะเขาเรียกว่าบทอิติปิโสเนี่ยอันนี้ก็พอแล้วถือว่าอิติปิโสก็สวดอยู่ครับอันนี้คือเมื่อแล้วเพราะว่าอิติปิโสตัวนี้ถือว่าเป็นบทที่เขาเรียกบทมาตรฐานที่ได้ผลดีที่สุดเลยไม่ว่าครูบาอาจารย์อะไรก็ตามจะใช้บทอิติปิโสใส่ไปในเลขยันหมดเลยอ้าวลองดูนะฮะคุณเจตก็เอาตามที่คุณเจตนะคิดว่าสะดวกเอาตามนั้นนะฮะเอาตามนี้แหละครับคุณเจตนะฮะขอบคุณมากครับคุณเจตครับนะฮะต้องกลับขออภัยครับเพราะมีสายอื่นรออยู่ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ยผมโชคชัยครับสวัสดีครับคุณโชคชัยฮะคุณโชคชัยเป็นยังไงบ้างเขียนครับไม่โดนครับเฉียดเอาเฉียดเฉียดนี่มันเจ็บใจเนาะแล้วเฉียดเนี่ยคือมันเจ็บใจ8 7 8มันออก7 8 7 7 8ครับอ๋อแล้วใกล้มากเลยอ่าฮะน่ะอายุเท่าไหร่นะอาจารย์ดวงผมช่วงนี้เป็นไงมั่งครับเอาด้านไหนดีครับอ่าฮะช่วงนี้เป็นไงมั่งครับเอาด้านไหนดีครับด้านไหนการงานการเงินความรักสุขภาพเอาด้านไหนดีครับคุณอาเอาทั้ง3เรื่องเลยครับทั้ง3เรื่องเลยสามเรื่องเลยใช่ไหมครับเรื่องการงานก่อนการงานตอนนี้หลังจากเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่างานอาจจะเข้าน้อยหรืองานเข้ามาแต่ว่ายังเขาเรียกว่าอะไรงานยังยากอยู่ตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นตั้งแต่วันที่16 17ที่ผ่านมาดังนั้นเรื่องของการงานสบายใจได้จะมีทางออกแต่ว่าให้ระวังปัญหาเรื่องคำพูดกับคนในที่ทำงานร่วมกันให้นะแล้วก็ให้ระวังของมีคมเหยียบของมีคมด้วยต้องระวังหน่อยนะเหยียบตะปูเหยียบอะไรพวกนี้ของมีคมให้ระวังต้องระวังแม้กระทั่งหมากัดด้วย
ให้ระวังหมากัดด้วยหรอให้ระวังของมีคมทั้งหลายของเคี้ยวงาทั้งหลายให้ระวังนะแต่เรื่องการงานดีแล้วก็ให้ระวังอย่างเดียวคือพูดจากับคนในที่ทำงานก็ให้รักษาน้ำใจรักษากับพวกกันนิดนึงอย่าไปใส่อารมณ์รุนแรงนะเรื่องการเงินเนี่ยการเงินตอนนี้ยังติดขัดอยู่ครับเพราะว่าการเงินอาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายนะใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารพอสมควรบุตรบริวารเนี่ยลองดูให้ดีนะเพราะว่าบางทีเขามาบอกเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงพ่อขอซื้อยางลบ 2,000 เราก็ไม่รู้โปรเทคเตอร์ 2,000 อะไรโปรเทคเตอร์ไปแล้วรับไว้แต่คือดูให้ดีว่าบุตรบริวารบางทีข่าวที่มาบอกเราอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงนะแล้วคุณโชคชัยเขาเป็นคนใจดีด้วยไงถูกไหมการเงินเรื่องความรักก็ตอนนี้ก็คือมันก็เขาเรียกว่าแล้วยังมันยังอยู่ในสภาวะราบเรียบอยู่นะก็คือเหมือนกับทะเลหลังพายุสงบนะท้องทะเลจะเงียบเงียบอยู่ก็ไม่มีอะไรที่หวือหวามากแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการชวนคนที่รักไปทำบุญเพิ่มเติมนะหรืออาจจะมีเรื่องของการฝันถึงผีถึงเทวดาเทพเทวาพวกนี้เข้ามาก็ได้นะแต่ว่าฝันนี้ก็จริงๆนะไม่มีผลอะไรกับตัวเราเรื่องสุขภาพเป็นไงบ้างอ่ะสุขภาพก็อาจารย์ไม่โชคได้ก็ใครที่เมื่อไหร่จะสำเร็จครับอะไรขายที่ขายที่เหรอครับโชคขายที่ไปทำแล้วอ๋อยังขายไม่ได้อีกเหรอคุณเจนไอ้คุณโชคชัยขายที่นี่มีดวงปีนี้มีดวงขายที่นะครับผมไปทำแล้วครับมีดวงขายที่ได้อยู่นะก็คือขายแล้วได้กำไรด้วยฮะไม่ขายได้ช่วงปีนี้หรือปีหน้าครับปีนี้แหละครับปีนี้เลยเนี่ยดวงเรื่องโชคลาภครับโชคลาภเรื่องโชคลาภก็ช่วงนี้ก็มีครับอะไรนะจะมีโชคใหญ่ไหมครับโชคมีไม่ถึงกับใหญ่ครับเป็นโชคกลางๆไม่ถึงกับใหญ่มีครับภายในปีนี้หรือปีหน้าครับขายที่หรือโชคครับเอ้โชคลาภครับโชคลาภมีตลอดปีนะครับช่วงนี้แหละมีตลอดปีเลยครับนะมันมีมาแต่ว่าก้อนไม่ใหญ่มากอย่าไปหวังก้อนใหญ่อย่างเช่นสมมติโอ้หวังถูกรางวัลที่1ไม่ถูกครับได้แค่ไม่เกิน3ตัวโอ้ยเหรอมันเป็นโชคกลางๆอ๋อฮะหรือไม่ก็อาจจะถูกรางวัลที่5ที่4อะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงขนาดรางวัลที่ใหญ่มากอ๋อฮะก็ต้องลองดูไม่ใช่โชคลาภใหญ่ไม่เข้าขายที่ได้เพียงดีก็ขายที่มีไปเน้นไปโฟกัสเรื่องขายที่ดีกว่าไม่มันเดือนนี้ก็เดือนหน้าถูกป่ะมันก็ยังมันถึงนู่นเลยถึงเมษาถึงเมษาเลยถึงเมษาเพราะว่าเป็นปีไทยปุ๊บเมษาโน่นมันมีโอกาสขายได้อยู่โอเคยังมีได้อยู่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แค่สิ้นเดือนนี้นะยาวถึงเมษาเลยขายถึงเมษาเลยนะฮะคุณโชคชัยไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไมมันหมดปีแล้วจะขายไม่ได้ประมาณเมษานะฮะจากนี้ไปถึงเมษาถึงหลังสงกรานต์เอานะฮะยังเป็นกำลังใจให้อยู่ฮะยังไงก็โทรมาทุกวันเสาร์นะฮะเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมครับจุ๊บๆครับนะฮะโอเคครับผมคุณครับสวัสดีครับคุณโชคชัยครับสวัสดีครับนะฮะเอาอาจารย์พักเบรกแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะมาให้กำลังใจกับท่านผู้ชมมากมายจริงๆตอนนี้เยอะไปเป็นร้อยเลยอาจารย์นะฮะอีกสักครู่ครับเดี๋ยวพบกันครับโทษทุกภัยให้ทำนายในวันเสาร์ครับนะครับมาอาจารย์ครับเดี๋ยวเราต่อกันเลยดีกว่าสำหรับในเรื่องของกำลังใจครับอาจารย์ครับเพราะว่ามากมายจริงๆในวันนี้ครับอาจารย์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะอาจารย์ในส่วนในเรื่องของการทำนายนะฮะมันก็คือการให้กำลังใจด้วยกันในแหละครับอาจารย์ครับนะฮะการทำนายหลายคนเขายังยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าระหว่างการดูไพ่24กับดูอย่างเนี้ยโหราศาสตร์ไทยมันต่างกันยังไงหนึ่งอันดับหนึ่งเลยต่างกันคือหนึ่งศาสตร์ในการไทยและการที่ใช้การวิธีการเสี่ยงหรือการหยิบนะการเขย่าการไปเอาโน่นเอานี่มาแล้วมาทำนายแต่เรียกว่าวิธีการเสี่ยงทายก็คือเรียกว่าหมอดูแต่ว่าศาสตร์ของเราเนี่ยเราใช้ดวงดาวดวงดาวเนี่ยเขาเรียกว่าโหรเขาเรียกเป็นสถิติถูกป่ะวิธีสถิติมันมาจากคำว่าโหราศาสตร์มาจากคำว่ากลางวันและกลางคืนเป็นเรื่องของเวลาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเวลาแล้วก็ตัวนี้เขาเลยชื่อภาษาอังกฤษมันคือชื่อว่าอโฮลาตีก็คือเหลือโฮกับลาก็เลยเป็นโหนโหลามันเลยเป็นว่าทำไมโหนไม่ใช่ว่าอะไรคนที่อยู่ใน
ในวังเท่านั้นที่เป็นโหรคนที่ใช้ในการพยากรณ์ในการพยากรณ์ที่ใช้ดวงดาวก็เรียกว่าโหรทั้งนั้นเรียกหมดโหรหมดเลยโอเคเพราะว่าตัวมันเองมันใช้คำว่าโหรเป็นตัวชื่อของวิชาเขาเลยครับอาจารย์เดี๋ยวคุณแสวงโทรมาคุณแสวงครับสวัสดีครับคุณแสวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างคุณแสวงครับอยากจะถามว่าวันที่หนึ่งมีโชคมีลาภนะครับมีโชคมีลาภหรือเปล่าใช่ไหมฮะวันที่หนึ่งใช่ไหมครับงวดที่แล้วเป็นยังไงบ้างล่ะงวดที่แล้วไม่ถูกครับซื้อ1 2 3 4มีครับคุณแสวงครับมีโชคครับมีโชคก็คือมีโชคจากบ้านที่อยู่อาศัยเป็นตัวให้โชคนะถ้าเราเสี่ยงดวงแบบพูดง่ายๆแทงหวยอะไรนะใช้ให้แทงที่บ้านแทงที่บ้านใช้บ้านเป็นพื้นที่ในการในการคิดหรือรวมกระทั่งแม้กระทั่งใช้บ้านเลขที่ที่เราอยู่อะไรก็ได้หรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับบ้านเอามาเป็นตัวเลขที่ใช้ในการเสี่ยงดวงใช่นะนั่นคือใช้บ้านเป็นตัวหลักเอาสถานที่ต้องไปซื้อก็ซื้อแถวบ้านหรือยังไงใช่เพราะเดี๋ยวนี้มันออนไลน์นั่งในบ้านแล้วออนไลน์อ๋อออนไลน์ใช้ซื้อออนไลน์ให้นั่งในบ้านเลยให้นั่งในบ้านเลยอย่าไปนั่งที่วัดนั่งที่ออฟฟิศตัวนี้มันจะไม่เข้ากับดวงคิดตัวเลขคิดในบ้านนะฮะแล้วก็ซื้อในบ้านแล้วก็ซื้อออนไลน์ซื้อเป็นบ้านเดี๋ยวนี้ออนไลน์มีอยู่แล้วแสวงซื้อที่ออนไลน์ที่ซื้อที่บ้านเลยนะฮะลองดูเพราะว่าโชคอยู่ที่บ้านบ้านจะเป็นตัวให้โชคเออนะครับคุณแสวงนะครับมีตัวเลขในใจหรือยังอ่ะครับมีครับเอาเลขที่บ้านเลขที่เท่าไหร่ล่ะช่วยกันแชร์หน่อยบ้านได้268-89อะไรนะ268-89 268แล้วก็อะไรนะ89แล้วก็89โอเคขอบคุณมากแค่นี้แหละครับก็ลองเอาชุดนี้ลองชุดนี้ลองดูครับนะครับนะฮะลองดูยินดีครับนะฮะอย่างนี้เลยครับขอบคุณครับคุณแสวงครับนะฮะอย่างนี้เลยครับอาจารย์ครับนะฮะเพราะว่าได้ตัวเลขแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยก็คือว่าตัวเลขใครตัวเลขคนนั้นหรือเปล่าใช่ๆเลขใครเลขมันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกบุญบารมีไม่เท่ากันเขาถึงบอกว่าเวลาได้เลขมาห้ามบอกต่อเพราะว่าเดี๋ยวเลขเคลื่อนเคลื่อนไหมจริงป่ะเนี่ยจริงเพราะว่าคนที่เราให้ไปบุญบารมีไม่เท่ากันสมมติว่าอาจารย์ฉัตรมีบุญ 100% ผมมีบุญอยู่ 30% พออาจารย์ฉัตรได้เลขมาปุ๊บควรจะถูก 100% แต่เอาเลขมาให้ผมก็เอามา2คนมาบวกกันผมมี30อาจารย์ฉัตรมี100ก็เป็น130หาร2เท่าไหร่คนละ60อ๋อเฉลี่ยมาไงมันก็เลยทำให้จากจะถูกกลายเป็นไม่ถูกอ๋อผมนี่น่าแหละทำไมคนที่ให้หวยเขาไม่เล่นอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองเออครับอาจารย์เราก็ต้องไปดูว่าคนที่เราให้นั้นบุญบารมีพอไหมอย่างเช่นคนที่เราให้คนนั้นเขาถูกหวยบ่อยให้ไปเลยเพราะว่าเขาบุญเต็มอยู่แล้วเพราะว่าหรือไหมเราถึงไม่เล่นหวยไงเราไม่เล่นเพราะว่าเราเล่นไม่เป็นสวัสดีครับสวัสดีครับมีอีกสายนึงอาจารย์ได้สวัสดีครับใครเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีจ้าอาจารย์โอ้โหมาแล้วมากันแล้วล่ะบอกให้เลยคนที่ไม่รู้จักเออบอกให้เลยจะเช็คให้หน่อยเด้ได้รางวัลใหญ่เดือนไหนปีไหนหรือปีหน้าเอาเหรอเอาปีไหนปีไหนสองใบเองได้14 2ใบเองหรอได้ไงก็ดีแล้วนอกจาก14 2ใบยังเป็น14อีกครั้งละ1,000อ๋อฮะ5หวดนี้แหละอาจารย์จะได้อีกไหมเนี่ยวันที่1เนี่ยได้สิป้าพันเนี่ยเอาไอ้นั่นน่ะเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขจากผีให้เหมือนเดิมได้เลยอ่ะฮะนะบอกเลยแล้วก็วันที่หวยออกป้าพันต้องหาเรื่องด่าลุงเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะถูกหวยอะไรดวงโดนบอกจริงๆเราบอกว่าวันหวยออกดูในโทรศัพท์ก็ไม่ให้ด่าไม่ให้โมโหโอ้โหให้ใจดีนั่นแหละงวดนี้งวดต่อไปเนี่ยต้องหาเรื่องกับลุงด้วยวันหวยออกอ่ะแล้วมันจะได้โชคเขาเรียกว่าทุกขลาภมันต้องมีทุกก่อนใช่แหมมันรักษาศีลตอนหวยออกนี่เหรอใช่ไหมห้าวัดแล้วเนี่ยอาจารย์ห้าวัดติดกันแล้วเอาเหรอเออขอสักงวดเถอะแหมไม่เคยโทรมาบอกหรือบ้างกันเลยเดี๋ยวโทรไปบอกอาจารย์เนี่ยเออนี่แหละต้องโทรมาบันมันหน่อยสิแหมได้1-4เมื่อวานเนี่ยวันก่อนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหรอจริงเลยได้1-4สองใบอาจารย์ว่าจะได้ลาภก้อนใหญ่ได้รางวัลใหญ่มันจะได้เดือนไหนเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวขอสัก2%นะ
ได้ได้ก็ดีเดี๋ยวอ๋อขอตัวหาจันกับใจจันก็นั่งเครื่องบินมาลงเลยตอนเย็นเลยโอ้โหตีตายเลยจริงๆเอ้ยก็เดี๋ยวผมเพิ่งไปบ้านแถวบ้านประพันธ์มาเมื่อ2-3วันนี่เองไปที่บ้านแถวบ้านประพันธ์มาเนี่ยไม่เชื่อไปเพิ่งกลับมาเนี่ยไปเพิ่งกลับมาใจรันนั่นเหรอประพันธ์อยู่จังหวัดอะไรนะขอนแก่นนั่นแหละผมผ่านขอนแก่นเลยผมไปสกลมาผ่านเฉยๆทำไมไม่แวะป้าได้เอาขนุนมาให้ซุปไม่แกงไงอาจารย์ป้องตะโกนแล้วอ่ะป้าไม่ขานรับไงตะโกนตั้งแต่พอเข้าชายแดนขอนแก่นแล้วไม่มีป้าไม่ตอบเลยเออป้าไม่ตอบครับป้าตอนนี้สายแน่นมากเลยป้านะฮะเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์นะป้านะได้เนี่ยวันที่ห้านี่แล้ววันที่หนึ่งก็ได้เปล่าได้ก็เล่นแบบเดิมเล่นผีบอกนะเพราะงั้นเล่นผีบอกอ่ะอ่ะฮะน่ะไม่มาบอกพี่ได้ตรวจจินบัญชรกระถาเงินล้านอ่ะก็ได้ก็ได้มาได้ทั้งผีทั้งเทพเลยอ่ะหลวงพ่อเสียอย่าลืมรักษาศีลตอนหวยออกรักษาตลอดรักษาทุกวันตรวจมนต์ทุกวันโอเคป้าขอบคุณมากป้าเดี๋ยวโทรหากันนะจ้าป้าอ่ะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อมสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ฉัตรชัยจ้าเยี่ยมเลยจ้าเป็นยังไงบ้างตัวเองพ่อสลาหรอขออนุญาตอาจารย์ดู2ข้อนะคะได้เลยจ้าขอให้ดูสามีหน่อยจะเข้าโรงพยาบาลวันที่28พฤศจิกายนจะราบรื่นไหมคะ28พฤศจิกายนอาจารย์เพราะหมอให้ไปค้างคืนนึงตรวจสมองค่ะอ๋อเหรอ28พฤศจิกายนเหรอเออๆๆใช่อาจารย์ครับนี่ข้อนึงของป้าพัชราเองป้าพัชราป้าพัชราไอ้ยันมายังยันมายังยังค่ะยังไม่มาใช่มั้ยทางสังกัดก็ส่งไปแล้วนะฮะส่งถึงป้าแล้วส่งถึงป้าแล้วเข้าโรงพยาบาลวันที่28ใช่มั้ยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับได้อยู่รับลื่นใช่มั้ยคะรับลื่นครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีแต่เรื่องทางห่วงเรื่องเดียวคืออาจจะต้องใช้ตังค์ป้าไปฟอกไตป้าจะขอเปลี่ยนวันจากวันอังคารที่ป้าฟอกไตเปลี่ยนเป็นวันจันทร์ได้นะคะเพราะต้องไปเอาสามีเข้าโรงพยาบาลเขาชื่อคุณตันน่ะเขาจะเปลี่ยนวันให้ยายไหมยี่ทำไมไม่เลือกเป็นวันพุธดีกว่าครับวันที่29ดีกว่านะฮะ29ดีกว่าฮะวันพุธเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ที่27เนี่ยมันดวงจันทร์เต็มดวงมันจะเลือดไหลเยอะอ๋ออันนี้วิทยาศาสตร์ได้ด้วยไม่ใช่เขาไปตรวจสมองเฉยๆไม่ไปเปลี่ยนให้ป้าฟอกไตวันจันทร์แต่ว่าพาสามีไปหาหมอวันอังคารจะให้เปลี่ยนเป็นวันอังคารให้เปลี่ยนเป็นว่าวันอังคารยายไม่ไปวันจันทร์แทนอ๋อแล้วเดี๋ยววันอังคารยายจะได้หยุดได้ไปเป็นเพื่อนสามีไงคะเขาหยุดวันจันทร์เนี่ยเขาเปลี่ยนจากอังคารเป็นวันจันทร์ให้วันเดียวเขาจะเปลี่ยนให้ยายไหมก็ถ้าวันจันทร์วันจันทร์ที่บอกว่าถ้าไปทับปีเรื่องของการผ่าตัดอะไรพวกนี้มันจะเสียเลือดเยอะนะเพราะว่าไม่แล้วแบบว่ายายป้อกไตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้ยายจากวันอังคารเป็นวันจันทร์ได้ไหมเพราะว่าเราต้องไปพาสามีเข้าโรงพยาบาลน่ะเขาจะทำให้ไหมเปลี่ยนจากว่าอันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมแหมเราเปิดไพ่แล้วเดี๋ยวเรากลายเป็นพนักงานของโรงพยาบาลไปแล้วเราให้อาจารย์ให้อาจารย์ชัดเดี๋ยวนะป้าไปคุยกับทางโรงพยาบาลดีกว่าไหมเราเปิดดูก็ได้เราเปิดดูผมให้ดูอยู่ไหนไม่รู้ดีป่ะเออดีอันนี้เพราะว่าอันนี้มันต้องเปิดแล้วเอาเหรอสลับวันเฉยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะป้านะฮะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะให้ได้แหละเพราะว่ามันเป็นความสะดวกของป้าแหละได้ทุกคนเลยนะอ๋อฮะได้ป้ามีคนช่วยป้านะฮะนะฮะมีคนช่วยครับนะครับแต่ว่าป้าเนี่ยต้องก็เรียกว่าต้องไปโทรหาเขาเองนะครับนะฮะยังไงก็แล้วแต่ได้ครับนะฮะเพราะว่าสองใบนี้ก็คือมีคนช่วยอยู่นะฮะได้ครับป้าได้โดยเฉพาะป้าไปหาคนที่รู้จักในโรงพยาบาลน่ะนะฮะไม่ต้องคุยกับเขาเลยเพราะเป็นหัวหน้าห้องอ้าวนั่นแหละนั่นเขาคนที่รู้จักป้าใช่ไหมล่ะคนนั้นแหละคนที่รู้จักป้าคนนั้นแหละนั่นแหละมาให้คนช่วยเพราะว่าเนี่ยไพ่เขาบอกว่าให้ป้าไปคุยกับคนที่ป้าเนี่ยสนิทกันนั่นแหละเป็นหัวหน้าห้องเลยนั่นแหละคนได้มีครับใช่ค่ะอาจารย์ป้องค้าขออีกข้อนึงของยายเองได้ป้าการเงินสุขภาพของป้าเพราะว่าป้า
ซื้อเนี่ยทำไมมันติดขาดมันตรงมาหมดเหลือทั้งหลังตัวเดียวไม่ถูกของป้าเป็น779ของเขาเป็น778อ๋อ779กับ778อ่ะก็จริงจริงๆแล้วอ่ะช่วงนี้เรื่องของตำแหน่งการเงินดีครับดีการเงินการเงินมันมีทั้งดีทั้งเสียคู่กันเลยคู่กันเลยใช่มันตัวนึงดีตัวนึงเสียนะตำแหน่งดาวการเงินเป็นการเงินมาอยู่เลยนะแต่ว่าอีกตำแหน่งเสียปุ๊บก็เป็นการเงินอีกตัวเหมือนกันไปอยู่ตำแหน่งเสียมันก็เลยกลายเป็นว่าน่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะถั่วกันไปแล้วเสมอตัวพอตัวนึงมันเสียตัวนึงมันได้นะป้างั้นคือเรื่องของการเสี่ยงโชคการเสี่ยงลาภตัวเนี้ยถามว่ามีไหมก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่แต่ว่าเมื่อป้าระหว่างแค่สองตัวแค่นี้ไม่ได้มันมากเลยมันยังมีทำบุญไงมันจะมีอยู่แต่ว่ามันก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีรายรับกับรายจ่ายไอ้เครียดตัวนึงได้ตัวนึงเสียมันอาจจะแค่เสมอตัวไม่รายจ่ายรายรับยายไม่เกี่ยวหรอกสามีก็จ่ายค่ากับข้าวค่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคอะค่ารถไปฟอกไตอย่างเรื่องของการเสี่ยงโชคอะนั่นก็คือสมมติว่าเราเสี่ยงโชคไป1,000ได้เงินกลับคือมา1,000อย่างเงี้ยเล่นฟรีนั่นแหละประมาณนี้ป้าไว้งวดหน้ายังมีโอกาสยังซื้อได้อีกใช่ไหมคะงวดหน้าได้ครับได้อยู่ยังมีได้มาจากไหนอาจารย์เลขตัวนี้ใช่ไหมเลขตัวนี้มันมาจากเรื่องมาจากแถวนี่ก็ได้ที่เลขโรงพยาบาลหรือเลขเกี่ยวกับเรื่องงานการที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราก็ได้อย่างเช่นเบอร์คนที่โทรเข้ามาถามเราเรื่องไปโรงพยาบาลไปยังไงไปส่งให้ไหมเบอร์โทรก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะหรือว่าเลขโรงพยาบาลเลขแถวโรงพยาบาลก็ได้นั่นแหละเอาตรงนั้นใกล้ๆใกล้ๆที่พาลุงไปตรงนั้นก็ได้เนี่ยก็เบอร์ที่ว่าป้าจะโทรไปหาเขาอะที่ว่าสนิทกันเนี่ยเลขนั้นก็ได้ได้เหมือนกันคนนั้นก็ได้นะครับป้านะครับป้าขอบคุณมากครับนะฮะเอาพักแป๊บหนึ่งครับอาจารย์ครับนะฮะพอดูโอ้ไวจังเหรอไวดิอาจารย์เห็นว่าแล้วนี่แหละการช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็คือไม่เบรกแล้วอาจารย์ไม่เบรกยาวเลยยาวเลยดีกว่าได้ครับอาจารย์ครับนะฮะเพราะอย่างนี้แหละฮะการช่วยเหลือคนเนี่ยมันทำให้เรานะมันรู้สึกว่ามันไวใช่มันไวคนที่มีปัญหาในโลกมีเยอะใช่มีเยอะมากเลยแล้วคนบางทีเขาไปปรึกษากับเขาเรียกว่านะคนที่ไม่ใช่ของจริงไม่ของจริงแล้วโมโหซัวๆไปบางทีนะเราก็ไม่อยากไปว่าใครทั้งนั้นสุดท้ายพอเขาได้ไปทำแล้วมันทำแบบผิดๆเขาทำแบบผิดๆมาแล้วเสียเวลาด้วยแม้แต่เรื่องของการโยกย้ายของวันของในโรงพยาบาลเนี่ยถามเราได้ถามได้อันดับแรกเลยคือให้ทริคไว้เผื่อว่าบางคนจะผ่าตัดผ่าอะไรแกก็คือให้ดูดวงจันทร์ดาวจันทร์สังเกตไหมอันนี้คือวิทยาศาสตร์นะครับเห็นไหมดังเวลาดวงจันทร์เต็มดวงน้ำจะขึ้นเหมือนกันเลือดร่างกายเราก็มีเลือดคือน้ำเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงหรือดวงจันทร์ที่เป็นด้านเขาเรียกว่าข้างขึ้นเนี่ยดวงจันทร์จะมีแรงดึงดูดน้ำเลือดร่างกายก็พอละกีดปุ๊บเลือดพุ่งปี๊ดเลยอย่างนั้นเลยพอแรงดันเลือดสูงอันนี้คือวิทยาศาสตร์นะกับการถ้าเราไปผ่าตัดในช่วงที่เขาเรียกว่าดวงจันทร์เป็นข้างแรมหรือดวงจันทร์ขาลงนะยิ่งจันดับเยอะๆเลย14 15ค่ำเนี่ยผ่าเลยเลือดไม่ไหลเลยใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเอาง่ายๆแหละวันลอยกระทงอ่ะเห็นไหมล่ะน้ำนองเต็มตลิ่งเห็นไหมล่ะกินไปเดินพุ่งปี๊ดเลยเห็นไหมล่ะนี่ไงนี่คือวิทยาศาสตร์คือวิทยาศาสตร์มันมีมานานแล้วมันมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีวิทยาศาสตร์เรื่องโหราศาสตร์ที่เขาทำกันเนี่ยมีมานานนี่ไงนะผมถึงบอกกับท่านผู้ชมอ่ะโทรมาได้ทุกเรื่องนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องหวยอย่างเดียวนะฮะไม่ว่าตัวของที่ดินขายได้หรือเปล่าอย่างอื่นถามได้หมดฮะลูกชายลูกสาวตอนนี้เป็นยังไงอยู่เมืองนอกแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่โทรมาติดต่อเลยไอ้อย่างนี้ก็ได้นะฮะท่านผู้ชมไม่จำเป็นเฉพาะเรื่องหวยก็ได้เพราะว่าเห็นว่าเอ๊ะใครๆก็โทรมาเรื่องหวยเอ๊ะโทรเรื่องหวยบ้างดีกว่า ไม่ใช่นะท่านผู้ชมครับเพราะว่ารายการเราไม่ได้เน้นเรื่องหวยนะฮะต้องบอกก็อย่างนี้เลยก็คือว่าเนี่ยเราให้หวยซะจนแบบว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกยี่ปัวเหรออะไรเงี้ยมาอยู่ข้างหน้าเราแล้วอะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะตอนนี้เนี่ยเบาๆหน่อยนะครับนะฮะเราก็พยายามที่จะซอฟๆหน่อยละกันในเรื่องนี้เราตอบได้ทุกเรื่องในปัญหาเพราะว่าอย่างเวลาเราดูอยู่ข้างนอกเราดูที่สำนักเนี่ยมันก็จะมีคนมาถามเรื่องต่างๆนานาแล้วสอบแข่งขันเป็นยังไงครอบครัวทางบ้านลูกเนี่ยไม่มีเรื่องจะมีปัญหาติดคดีความไหมพวกนี้ตอบได้หมดนะไม่เฉพาะแค่เรื่องหวยไม่ต้องเรื่องหวยก็ได้นะครับแม้แต่ในเรื่องของวิญญาณก็ถามได้เพราะเรามีไพ่สืบวิญญาณไพ่สืบวิญญาณ
อยู่นะครับว่าเอาวิญญาณเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะเจ้าธงเจ้าที่ที่บ้านเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะได้คุยถูกจะเรียกว่าเป็นคุณหรือเป็นนายอย่างนี้ก็ได้ท่านผู้ชมนะฮะอย่างนี้ก็ได้คือถามได้ทุกเรื่องนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องหวยอย่างเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะอย่างนี้เลยครับอาจารย์เพราะว่าเราเองเนี่ยพยายามที่จะไม่อยากที่จะคัดสรรครับแล้วก็ทางน้องๆเนี่ยก็โทรมาก็คือว่าใครโทรมาลงเลยอันนี้ดีถือว่ามันเรียลไทม์เลยมันเรียลไทม์เลยใช่การคืออย่างมีเคสตัวนึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องจิตวิญญาณเขาไม่เรียกคุณเรียกผมนะเขาเรียกว่าไอ้กับอีไอ้กับอีเวลาเรียกเราต้องเรียกไอ้กับอีเห็นไหมล่ะผู้ชายไอ้ผู้หญิงอีอย่างเงี้ยเขาใช้ศัพท์โบราณอะไรศัพท์โบราณแม้การเรียกนามเรียกขานนามเขาก็ใช้ไอ้กับอีไอ้อีสมมติว่าอาจารย์ฉัตรไปสักยันต์มาปุ๊บเนี่ยเขาจะเรียกเลยไอ้ไอ้ฉัตรอีฉัดอะไรก็ว่าไปเลยระบุเลยว่าเป็นไอหรืออีคือยังใช้วัฒนธรรมเดิมอยู่ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของศาสตร์โบราณครับอาจารย์อ้าวมีสายครับอาจารย์ครับแหมวันนี้ช่วยกันขนมาฮะเราช่วยกันแก้ไขไปครับสำหรับชีวิตของทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างตัวเองเป็นยังไงบ้างถามเรื่องสุขภาพค่ะถามเรื่องสุขภาพอย่างนี้แหละชื่อคุณอะไรเอ่ยมาลีคุณมาลีนะฮะคุณมาลีอายุเท่าไหร่เอ่ย59 59 59เนี่ยเกิดปี07สู้ๆใช่ไหมจ้ะเห็นไหมขนาดแค่ทายพศต้องถูกเลยเห็นไหมล่ะโอเคแหละเอาสุขภาพสุขภาพใช่ไหมสุขภาพจากที่มันมีปัญหาแย่ๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมาสัปดาห์นี้หรือเดือนนี้มันจะดีขึ้นครับขยับไปทางบวกที่ดีขึ้นนะไปดีขึ้นก็ให้เบาใจได้ว่าดีขึ้นนะแล้วก็อีกขาหนึ่งในการอะไรนั่นเล็กหน่อยวันนี้โอเคแล้วก็คุณมีก็เรียกว่าเรื่องลูกหลานหรือญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวเนี่ยทำให้เราอ่ะสบายใจขึ้นดีขึ้นดีอย่างเลยก็ยังไม่ต้องพะวงเมื่อไหร่พะวงมากจะไปพะวงอีกทีนึงนู่นอ่ะช่วงประมาณปลายธันวาช่วงปลายธันวาเนี่ยให้ระวังอีกทีนึงให้ระวังอีกทีช่วงนั้นจะมีเรื่องอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีเข้ามาแต่ช่วงเดือนนี้เบาละเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมมันมีทั้งหมดอยู่3ส่วน4ส่วน1ส่วนเกี่ยวเรื่องของเป็นเรื่องความดันมาครับเนี่ยมีใช่ไหมหนึ่งเรื่องของความดันสองเรื่องเส้นเลือดสามเรื่องระบบหายใจที่เห็นอยู่ตอนนี้มีสามตัวเรื่องความดันเส้นเลือดระบบหายใจเส้นเลือดนี่อาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจหรือเส้นเลือดสมองก็ได้ระวังหน่อยนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของสายตาก็ได้ครับนะแล้วก็ระบบหายใจด้วยตอนนี้ระวังหน่อยจ้ะนะอย่างแต่ว่าช่วงนี้สบายใจแล้วมันดีขึ้นมันไปทางบวกนะฮะหาวิตามินเนี่ยน้ำมันปลาน้ำมันปลาก็ได้แล้วเป็นเกี่ยวอะไรครับเดี๋ยวเผื่อแนะนำได้เป็นเส้นเลือดหรือเปล่าหรือไงมันเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยง่ายใช่ไหมเหนื่อยง่ายเนี่ยเส้นเลือดอุดตันไม่จะเรียกเส้นเลือดอุดตันเขาเรียกว่าเส้นเลือดมันตีบเพราะว่าถ้าหยิบไปนิดหน่อยจะเหนื่อยอันนี้ก็คือเบื้องต้นก็คือทับต้องมันต้องทำให้เส้นเลือดยืดหยุ่นก็ที่อาจารย์ฉันบอกเมื่อกี้ใช้น้ำมันปลาได้น้ำมันปลากินไม่เป็นบินน้ำมันปลาพันมิลลิกรัมกินไปก่อนมันทำให้เส้นเลือดมันเหมือนมันเมื่อปวดเมื่อยไปฮะอ๋อมันปวดเมื่อยแล้วไม่ตัวฮะครับครับมันไม่ตัวเนี่ยมันเกิดนี่ไงมันเกิดจากเส้นเลือดเนี่ยตัวนี้เส้นเลือดก็บอกด้วยเส้นเลือดตัวนี้สองสี่หกเดี๋ยวมันตกนะตำแหน่งของเส้นเลือดมันตกหมดแล้วนะด้วยไงมันก็เลยทำให้ระบบเส้นเลือดกล้ามเนื้อโดนด้วยก็ตอนนี้เดี๋ยวลองดูได้ลองถ้าไม่ได้แบบว่าไปหาเรื่องนวดหรือหาหมออะไรเนี่ยเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้มันจะดีขึ้นเอาลองดูนะไม่ต้องมาทำเลยนั่งเฉยเพราะว่าดาวมันพ้นแล้วพ้นแล้วครับเพราะว่ามันติดมาเดือนครึ่งกว่าที่ติดผ่านมาเนี่ยนะว่าคุณมารีโดนมาเมื่อเดือนเกือบสองเดือนเนี่ยมันรู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้มันพ้นแล้วจ้ะอาจจะไม่ต้องไปหาหมอก็ได้นั่งเฉยเดี๋ยวก็ดีแล้วนั่งเฉยๆคุณเดินทางบ่อยไงเห็นไหมหุ่นเลาะเลยฮะคุณเดินทางบ่อยนั่นแหละอยู่จุดบ้างนะตัวเองนะหุ่นเลาะอย่าเดินทางบ่อยนะสิตัวเองฮะไม่นอนดึกด้วยนอนดึกด้วยใช่ไหมแล้วตอนดึกมันโดนความดันเลยความดันเลยด้วยไงหรอเช้าไปขายของ
ใช่ไหมขายของอะไรเงี้ยเอ้าแล้วก็ไอ้เขาเรียกอย่าไปเครียดเรื่องครอบครัวเยอะอะไรเงี้ยเราก็ทำของเราไปเนี่ยแล้วมันพอบอกเรื่องขายของปุ๊บเนี่ยตอนนี้ไปเครียดเรื่องของขายของแล้วแล้วก็กำไรน้อยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้พระรหัสราหูได้ครึ่งเสียครึ่งระวังหน่อยก็อาจจะขายแล้วอาจจะได้ไม่ได้ที่ตั้งใจไว้ว่าเลยทำให้คิดเยอะด้วยดีแล้วล่ะหมายไม่ใช่ว่าดีแล้วเราจะเรื่องนั้นหมายถึงว่าไอ้ดีแล้วเราก็คือว่ากำไรหน่อยแล้วก็เอาละเอาช่วงนี้เป็นทุกคนครับก่อนนี่ก็สู้เหมือนกันนะตัวเองเราสู้เหมือนกันจะดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นแล้วล่ะตั้งแต่2-3วันเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วที่อาจารย์ฉัตรพูดต้นรายการมีเงี้ยดาวมันย้ายแล้วดาวมันย้ายแล้วนะนี่เราดูทางดวงดาวนะนั่นแหละแล้วยังไงก็คือว่าจับมือกันทั้งประชาคมโลกอะตอนนี้ทั้งประชาคมอยากจะจับมือกันเลยนะเพราะเหมือนกันหลักกับทุกคนแหละฮะจริงๆแล้วเนี่ยดีแล้วที่เราอยู่ประเทศไทยรอรัฐบาลแจก 10,000 บาทไงเดี๋ยวก็หายแล้วเฮ้ยเหรอผมเชื่อมั่นว่าได้ผ่านมาอาจารย์นี่แหละรอนะรัฐบาลจ้าถูกเถอะเอาเอาอย่างนี้แหละจ้าเอามีอะไรถามต่อไหมจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเห็นไหมต้องได้เสียงหัวเราะอย่างนี้แหละพอไปปุ๊บเนี่ยก็ได้เสียงหัวเราะไงตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าเครียดซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยจ้าเพราะว่าหายเครียดเลยหายเครียดเลยอย่างนี้นะท่านผู้ชมฮะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าโหนคลายทุกข์โดยแท้จริงเลยอาจารย์แล้วมาทุกทายเสาแล้วต้องมาทายวันเสาร์ด้วยถึงจะทายวันเสาร์เท่านั้นเท่านั้นจริงๆนะฮะเอ้านี่แหละเพราะแรงเชียร์ท่านผู้ชมจะได้เราจะได้2วันไงมีสายตอบมั้ยเนี่ยไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราว่าทำไม 10,000 ถึงได้อันนี้เราว่ากันทางดวงดาวเราลองวิเคราะห์กันเล่นๆลัคนาของประเทศไทยเนี่ยเป็นราศีเมษแล้วก็มีเขาเรียกว่าตำแหน่งพฤษภเนี่ยเป็นตำแหน่งการเงินถูกไหมอย่าพูดนะว่าเป็นดาวพุทธโยใช่ไอ้ยะดาวพุทธโยเนี่ยมันแปลว่าเทคโนโลยีต้องมีเทคโนโลยีตัวใหม่เข้ามาเป็นเรื่องการเงินแล้วมันจะทำให้ประเทศชาติเดินได้เห็นไหมแล้วก็เรื่องของกระเป๋าตังค์เซิร์ฟเวอร์บล็อกเชนเรื่องกระเป๋าตังค์ดิจิตอลปุ๊บมันเป็นตัวใหม่ที่ประเทศไทยเนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลนี้อันนี้เราไม่ได้ไปกลางเราไม่ได้เชียร์รัฐบาลไหนนะไม่ได้เชียร์ไม่ได้เชียร์ก็คือวิเคราะห์กันทำดวงดาวงั้นพอมฤตยูมันแปลว่าเรื่องของเทคโนโลยีตัวใหม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินก็เห็นว่ามีแค่รัฐบาลเดียวที่กล่าวตัวนี้อันนี้ไงนี่ไงมันถึงได้เลือกตั้งเข้ามาเพราะนี่แหละตามดวงมันไม่ใช่เพราะอย่างนี้อย่างเดียวก็คือว่าอยากกระซิบเดี๋ยวผมกระซิบดีกว่าจริงๆเลยไอ้นโยบายอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นที่อะไรเขาก็ทำกันชื่อว่าแจกประชาชนถูกไหมล่ะแล้วไม่ใช่บอกจะไปเชียร์อะไรก็มันไม่ใช่ไม่อันนี้ว่าตามดวงดาวดวงดาวมันคือแบบนี้ไงมันเลยทำให้คนที่มีนโยบายไอ้เขาเรียกรัฐบาลที่มีพรรคที่มีนโยบายแบบนี้ถึงได้เข้ามาเพราะดวงอย่างนี้แหละว่าตามดวงดาวได้ว่าตามดวงดาวนะฮะท่านผู้ชมตรงนี้จบข่าวก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปสายต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตัวเองเป็นยังไงบ้างอะตัวเองก็นั่งดูรายการอยู่ค่ะโอเคจ้าตัวเองได้คนซื่อจริงๆตัวเองอยากจะถามอะไรอาจารย์ป้อมจ้าอยากจะถามว่าวันเกิดวันที่18ฮัลโหลอยู่จ้าอยู่ตรงนี้เสมอจ้าจะถามว่าที่13มีนา2518วันพุธราศีอะไรคะมีโชคมีลาภไหมคะ13มีนาเกิดกี่โมงรู้ไหมไม่ทราบค่ะไม่ทราบใช่ไหมถ้าไม่ทราบปุ๊บ13มีนา18เดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูครับตัวเองจากจังหวัดอะไรจ๊ะเนี่ยจันทบุรีค่ะอะไรนะจันทบุรีอ๋อจันทบุรีอ๋อทุเรียนอร่อยเนาะ13มันก็เป็น13มีนาหรือมิถุนายน13มีนานะ13มีนา13มีนาก็เป็นราศีมีนครับเป็นราศีมีนเพราะว่าจะจำวันเกิดเวลาเกิดไม่ได้ไงถูกไหมใช่ใช่ชื่อคุณอะไรเอ่ยคุณอะไรนะอะไรนะเทียนค่ะเทียนนะค่ะค่ะคุณเทียนนี่มีขอถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเช็คให้ยังไม่แต่งงานใช่ไหมแต่งงานแล้วค่ะแต
แต่งงานแล้วใช่ไหมโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนราศีใหม่ครับไม่ใช่ราศีมีแล้วนะครับคุณเป็นคนราศีกุมครับราศีกุมเพราะว่าถ้าเป็นคนราศีมีนปุ๊บเนี่ยเขายังไม่แต่งงานครับครับเป็นราศีกุมอ่าฮะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าแต่งงานนี่อย่าบอกแต่งแล้วครับอุตส่าห์ท่านตะโกนเหมือนจะมาชดยังไงไม่รู้นะนั่นแหละเปลี่ยนไปก็เป็นราศีกุมไม่ใช่ราศีมีนครับตกลงอะไรคะราศีกุมครับราศีกุมครับค่ะฮะเพราะว่าถ้าเป็นราศีมีนเนี่ยเขายังไม่แต่งครับครับนะฮะนี่อย่างนี้ก็รู้ได้ไงนะอ้าวมีคำถามอื่นไหมฮะคุณเทียนอยากถามว่ามีโชคมีลาภไหมมีโชคมีลาภไหมฮะมีครับมีแต่ว่าเขาเรียกว่าใช้เวลาในการรอระยะหนึ่งนะก็คือคุณเทียนเนี่ยจะมีโชคลาภยาวถึงตั้งแต่วันนี้คือเดือนเอาเดือนแล้วกันนี่คือเดือนพ.ย. 66นะคุณเทียนจะมีโชคลาภถึงเดือนเมษาปี68เลยมีโชคกันยาวนะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะดวงดาวมันเดินยาวอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงไหนที่ว่ามันจะส่งผลอ๋อไม่ใช่ว่าซื้อทุกงวดไม่ใช่นะก็ควรตามเพราะว่ามันมีโชคใหญ่มีโชคใหญ่อยู่มีโชคใหญ่ใช่ฮะอ๋อเข้าใจแล้วนะฮะหนูได้2ตัวมา2งวดแล้วค่ะใช่เห็นมั้ยเค้าเขาเป็นคนราศีกุมฮะเห็นมั้ยเนี่ยถึงได้โชคแล้วงวดนี้กระซิบนะกระซิบนะงวดนี้มีตัวเลขหรือยังก็ได้51แล้วก็09ค่ะกราบขอบพระคุณมากรีบไปซื้อเลยนะเอาสิรีบครับโชคใหญ่จะมาเมื่อไหร่คะอาจารย์อะไรนะโชคใหญ่จะมาเมื่อไหร่คะอาจารย์โชคใหญ่ถึงปีถึงกันอะไรนะเนี่ยเขียนว่าอะไรเมษาปี68มันจะมีโชคใหญ่ยาวๆมันจะมีโชคยาวๆแต่มันจะมีโชคใหญ่อยู่ครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งคือเดือนไหนไม่รู้ต้องตามไปเรื่อยๆนะมีโชคมีอยู่ครับอย่างนี้เลยนะครับนะฮะคุณเทียนลองดูนะครับถึงเมษานะตัวเองนะลองดูตามทุกงวดมีงวดหนึ่งเนี่ยต้องได้งวดใหญ่ๆขอบคุณค่ะแล้วต้องเอาสุขภาพเป็นยังไงคะอาจจะเป็นช่วงปีใหม่นี้ก็ได้เพราะว่าดวงตอนปีใหม่เนี่ยดาวมันสวยเหรอของคนเดียวนะคนเดียวนะคนเดียวนะคนเดียวช่วงปีใหม่ลองเลยอัดเลยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเอาอย่างนั้นเลยโอ้ยอย่างนั้นเลยนอนวันเอาอย่างนั้นเลยคนเดียวช่วงปีใหม่ลองดูขอบคุณค่ะจ้าไม่ใช่ข่าวได้โทรมาแล้วหนูหมดแล้วนอนวันหนูนอนวันแล้วเนี่ยแล้วนี้โอ้โหตายเลยไม่ได้นะบ้านเลขที่37/1หมู่4เป็นไงมั่งคะอาจารย์อะไรนะอะไรนะบ้านเลขที่37/1หมู่4เป็นไงมั่ง37/1 64เป็นหมู่บ้านหรือเป็นบ้านเดี่ยวครับบ้าน2ชั้นครับไม่หมายถึงว่าเป็นหมู่บ้านหรือเป็นบ้านที่แบบสร้างเองเป็นซอยค่ะเป็นทั้งหมู่บ้านเลขที่เดียวกันใช่ไหมเป็นในเคหะเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นเนื้อที่ตัวเองซ้ายฝาเป็นซอยค่ะอ๋อเป็นหมู่บ้านใช่ไหมก็เป็นหมู่บ้านแต่เป็นไม่คือเป็นบ้านที่แบบว่าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ที่เขาสร้างขายอย่างนั้นใช่ไหมเป็นเนื้อที่ตัวเองอ๋อเป็นเนื้อที่ตัวเองสร้างเองสร้างเองถ้าสร้างเองปุ๊บเนี่ยไอ้เลขหน้าเนี่ยมันไม่ดีสามเจ็ดเนี่ยสามเจ็ดตัวนี้มันไม่ดีสามเจ็ดตัวนี้มันแปลว่าอุบัติเหตุผ่าตัดทะเลาะวิวาทนะสามเจ็ดแต่ว่าถ้ามันเป็นหมู่บ้านเนี่ยที่ถามเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยถ้าหมู่บ้านมันเลขเดียวกันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นบ้านที่เราซื้อที่ดินมาแปลงนึงแล้วสร้างเองแล้วไปขอบ้านเลขที่อันนี้ไม่ดีอ๋อมีข้อแม้อย่างนี้ใช่ค่ะอาจารย์ฮะได้ครับเป็นล็อกเป็นซอยค่ะอาจารย์ก็คือเป็นบ้านซื้อเป็นล็อกเป็นซอยเป็นหมู่บ้านแต่เป็นซอยก็มาเดี๋ยวเขาตัดเป็นล็อกเป็นซอยอะค่ะฮะบ้านเลขที่เดียวกันทั้งซอยเลยใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะได้ไงเขาก็ใช้เลขที่อื่นแต่ที่บ้านหนูว่า37ครับโอเคงั้นต้องไปแก้ตรงจุดหน้าครับตรง37เนี่ย164เนี่ยดีแล้วนะแต่37ตัวนี้มันเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่ผ่าตัดคู่อุบัติเหตุคู่ทะเลาะวิวาทไอ้ okay. ต้องหลังบ้านเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องหลังบ้านต้องมานั่งคำนวณดวงก่อนต้องคำนวณดวงก่อนถึงจะรู้ว่าอย่างคุณเทียนเนี่ยเกิดวันอะไรวันพุธค่ะวันพุธใช่ป่ะวันพุธปุ๊บเนี่ย164ปุ๊บมันติดเลข4ทันทีเลย4กลายเป็นกาลีไอ้ผมปวดเป็นพุธเหรอพุธเลข3มันจะตกกาลีดีเลยเห็นไหม37มันไม่ดีด้วยแล้วตกกาลีด้วยอันคือควรแก้ด่วนเลยบ้านเลขที่เนี่ยลองดู
ต่อันนี้ก็เดี๋ยวหลังบ้านค่อยคุยกันครับจะต้องแก้อะไรกันบ้างคะอาจารย์เดี๋ยวเยอะครับมันยาวใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็เดี๋ยวโทรมาหาอาจารย์ชัดหลังบ้านแล้วเดี๋ยวคุยกันเพราะว่าคุยเป็นชั่วโมงได้ครับแม่นี่งี้เลยนะฮะเอาขอบคุณมากครับคุณเทียนครับนะฮะมีอะไรก็เดี๋ยวโทรมาแล้วกันละกันนะครับคุณเทียนนะหมดเวลาแล้วอาจารย์เห็นไหมอะไรยังไม่ครบสิบเลยอะไรนะยังไม่ครบสิบคนเลยเนี่ยหมดเวลาแล้วเห็นไหมมันต้องขยายอย่างนี้ต้องขยายแล้วอาจารย์สำหรับเวลาเพราะตอนนี้เนี่ยเราขอขยายไปถึงทุ่มได้ไหมโอ้ยไม่พอหรอกจริงๆเราต้องสามสี่ทุ่มนะครับอาจารย์แต่เอาเวลานี้ก่อนแล้วครับอาจารย์หมดเวลาแล้วอาจารย์อย่างนี้เลยวันนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยไม่ได้คุยอะไรเลยอุตส่าห์จะมีเรื่องใหญ่จะมาเล่าเรื่องลงหน้าเนี่ยโอ้เยอะไม่หมดเลยผมก็เหมือนกันเยอะไม่หมดเลยครับอาจารย์นะฮะอาจารย์มาเอาอย่างนี้แหละเอาไม่เป็นไรอาจารย์โหนใครทุกประเด็นกับผมจะบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยผมติดงานมาไม่ได้สัปดาห์หน้าวันที่25มันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีดูดวงฟรีที่วัดท้องคุ้งจังหวัดเก็ตเฮ้ยอาจารย์ผมไปเอาเงินเข้าวัดเออเป็นทอดกฐินเอออันนั้นน่ะเอาเงินถวายวัดหมดเลยรายได้จากการดูดวงตั้งบูธเลยวันเสาร์คืออาทิตย์หน้าไม่มาผมไม่มาแต่อาจารย์มาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีคนหล่อดูดวงแทนนะฮะเพราะอาทิตย์หน้าไม่มาแน่นอนฮะครับอาจารย์ครับอ้าวอาจารย์ครับตอนนี้โปรดิวเซอร์บอกว่าหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้ววันนี้วันนี้ครับไปแล้วครับไปแล้วท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูดวงให้อยากคลายทุกข์ต้องในทุกวันเสาร์ครับเบอร์โทรครับ0858201515ผมพร้อมที่จะเป็นอินฟอร์เมชันในทุกๆส่วนของในโหนคลายทุกในทุกวันเสาร์ครับโทรมานะครับท่านผู้ชมครับนะฮะวันนี้ไปแล้วครับนะฮะหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ